จังหวัดอุทัยธานีกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาบอกว่าเคยไปเห็นมีผู้สูงอายุคนนึงเนี่ยลักษณะรถล้มอยู่แต่รถล้มอยู่เนี่ยไม่รู้แกบาดเจ็บหนักอะไรแกร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยนะคะแล้วพอเข้าไปฟังดีๆแกบอกน้อยใจน้อยใจที่เกิดมาจนโอ้เหรอน้อยใจทำไมเกิดมาจนโอ้เขาจนกันทั้งประเทศโอ้โหไม่ใช่จนแต่เราคนเดียวเศร้ากว่าเดิมอีกอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะข้างๆมีขวดสุราตกอยู่ด้วยอย่าเมานั่นเองนะคะเมาอ่ะแล้วเนี่ยก็คือขี่รถมาแล้วก็รถล้มทราบชื่อตาเทินพิลึกนะคะชื่อนะอันนี้หยกไม่ได้เป็นคนบอกนะชื่อเทินนามสกุลพิลึกดื่มเหล้ามา 4-5 ขวดแล้วบอกจะไปบ้านโคกหม้อซึ่งมันคนละเส้นทางกับตรงที่แกจะไปเลยนะคะแล้วก็มารถล้มอยู่ตรงนี้ถนนสายสว่างอารมณ์ทับทันริมสะพานคลองโพอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีพอพาเข้ามาเข้าข้างทางหลบแดดหลบอะไรหน่อยตาเธอร้องไห้เลยอ่ะช่วงนี้ค่ะสวัสดีเพื่อนลุงไปไหนลุงจะไปไหนลุงก็ผมก็คนจนนะครับผมก็ไม่มีเงินมาสักบาทนึงเขาก็ดูถูกผมมั่งอะไรมั่งผมก็น้อยใจครับผมชีวิตผมว่าครับคนจนนะครับผมไม่ใช่คนรวยครับผมก็น้อยใจครับตาเมาป่ะไม่เมาหรอกครับไอ้เมาว่าไอ้เรื่องเล่าอ่ะไม่ใช่ธรรมดาโอ้ยืนยันว่าไม่เมาแต่ว่าแก4เทมปิกีมา5ขวดแล้วนะคะแล้วก็มีที่ตกอยู่ที่พื้นที่ข้างตัวอีกขวดด้วยนะคะครับไม่มีเงินน้อยใจไม่มีเงินสักบาทนึงแต่แกกินเหล้ามา5ขวดแล้วอ่ะเอาเงินที่ไหนซื้อเหล้าล่ะฮะไม่มีเงินค่ะก็อาจจะเข้าตำราจนเครียดกินเหล้าแล้วก็จะน่ะค่ะมีแขนมีขาครบ32เนี่ยจะไปน้อยใจเกิดในความจนทำไมนะครับพี่ปาช่วยให้สติก็โอ้โหเนี่ยเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ไม่ได้บอกก็พอสมควรนะมันก็ควรจะคิดได้แล้วป่านเนี้ยใช่ไหมฮะชีวิตเนี่ยเกิดมาป่านเนี้ยนะครับครบ32ลูกเต้าเหล่ากอลูกหลานมีไหมเนี่ยหยุดกินเหล้าสักหน่อยนึงมานั่งทบทวนตัวเองได้ไหมมีที่มีทางมีบ้านมีช่องมีห้องมีหอไหมอะไรยังไงเนี่ยไม่ใช่มาพั่มเพ้อว่าน้อยใจกับความจนคนจนทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหไม่ใช่มีแต่เราจนเขาจนทั้งบางเขายังอยู่ได้เลยไม่ใช่มากินเหล้าแล้วมาพร่ำเพ้อแบบนี้รอเงินดิจิตอล 10,000 บาทอยู่กันทั้งประเทศรอดิจิตอลเนี่ยร้องไห้หนักเข้าไปใหญ่อีกค่ะก็ลุงคุณลุงเลิกดื่มเหล้าก่อนนะแล้วก็ลองสมัครงานหางานรับจ้างรับอะไรในพื้นที่ดูนะช่วยลูกช่วยหลานมีลูกมีหลานหรือเปล่าวะนะชีวิตมีค่านะลุงนะเชื่อผมเนี่ยผมก็จนมาก่อนตอนนี้ก็จนอยู่ยังสู้ต่อไปนะครับ